ล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรจะชดเชยความเสียหายจากน้ําท่วมตรวจสอบสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรทกศแจ้งข่าวดีนัดจ่ายเงินค่าสินใหม่ประ,ประกันภัยข้าวนาปีเข้าบัญชีชาวนาวันที่8ธันวาคมนี้ในอัตราไร่ละ1,240บ,บาทกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไร่ละ240บ,บาท ใครเสียหายน้ำท่วมเช็คด่วนที่ลิง์ใต้คลิปนะคะตั้งแต่ต้นปี2564ฝนมาเร็วพายุแม้ว่าจะไม่เข้าทางตรงแต่ก็มีผลทำให้ไทยต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจนทำให้เกิดความเสียหายอาจจะไม่คุ้มทุนกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเริ่มเพาะปลูกใหม่ล่าสุดมีข่าวดีที่ทกสตแต่ละสาขาเริ่มส่งสัญญาณการจ่ายค่าสินไหม ประกันภัยข้าวนาปีให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วนะคะโดยสำนักง,งานทกศจังหวัดนครราชสีมาโพสทกศเตรียมโอนจ่ายสินไหมประกันภัยข้าวนาปี2564ชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาบัดน,นี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลความเสียหายให้บริษัทผู้รับประกันภัย และทกะสจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายในวันที่8ธันวาคมนี้ขณะที่เกษตรกรจังหวัดอื่นที่พบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยการบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนพร้อมชื่อนามสกุลได้ที่เว็บไซต์ก็คือลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะคะทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสินไหมทดแทนในอัตราพื้นที่เสียหายไร่ละ1,260บาท และกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไร่ละ240บาทมาดูวิธีการตรวจสอบสถานะสถานาการณ์ประกันภัยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์จากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อนะคะปีการผลิตจากนั้นคลิกตรวจสอบแล้วถ้าขึ้นพื้นที่เอาประกันภยัยรอรับเงินได้เงินทกศจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะ ส่วนเงินประกันรายได้กเกษตรกร5พืชและเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทสูงสุด20,000บาทผ่านเว็บไซต์ลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมดูคลิปเสร็จแล้วต้องไปกดลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดหรือเช็คสถานะล่าสุดของตนเองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ